อารมณ์ดีเขามีความสุขอาบน้ำแล้วสบายใจจังเลยเอ้าใครอ่ะว้ายมาทำอะไรนางเป็นใครมานี่เลยวันนี้ขอได้ขันเลยทำไมแอบดูรูปผมแล้วแต่งทำอะไรกันมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยคนนี้มันเป็นใครมันโผล่หลังสวนยางพาราได้แอบดูรูปผมแล้วแต่งจุ๋จีกันใช่เธอนั่งตรงนี้อ้าวปานกำลังทานกาแฟอยู่เลยรู้จักเขารู้จักเขาเหรอทำไมไม่เคยเห็นหน้าเขาชื่อปานว่าอย่างไรเลยจะคุยครับมีจะมาคุยกันเขาหรอแสดงว่ามีความลับค่ะแสดงว่ามีความลับนะคะเรื่องส่วนตัวค่ะเรื่องส่วนตัวส่วนตัวนะผมจะได้เอากาแฟวีไปทานข้างนอกรอครับมาขึ้นข้างบนเลยเธอมีเรื่องอะไรป้าแตนอยากจะปรึกษาป้าแตนน่ะทำไมลุงพลกับป้าแตนรักกันดีจังเลยน่ะกับปี้กระเป๋าสวีทหวานกันจังเลยน่ะแล้วทำไมพวกเราไม่รักกันหรอไม่รักอยู่ชื่นอย่างอะไรนอนมันก็หันหลังให้สกิดเท่าไหร่มันก็ไม่หันมาหาแสดงว่าอยู่กันหลายปีเหนื่อยทำงานก็เอื่อยช้าอย่างนี้น่ะจริงๆแล้วคนเราตัวเองก็มีอาจจะมีคนเฉื่อยคนไม่เฉื่อยบ้างอะเนาะแต่ว่าทุกวันนี้มันจะมีแบบว่าถ้าเหนื่อยบ้างอะไรบ้างมันจะมีตัวเสริมอยู่นะตัวช่วยตัวช่วยตัวเสริมใช่ทำงานก็ไม่ปี้กระเป๋าเลยไม่แข็งแรงเหมือนลุงพลเลยแต่มีแค่ได้เหมือนลุงพลนี่ไงตัวนี้ที่ลุงชอบกินที่ถือเป็นเมื่อกี้เนี่ยแฟชงธรรมดาเลยเช้าเย็นคือกินได้คือเวลากินก็กินนะกินแล้วร่างกายสดชื่นแข็งแรงผู้หญิงผู้ชายทานได้หมดเลยปานก็ได้แฟนปานก็ได้ใช่มีหน้าแต่ถึงมีน้ำมีนวลกระปี้กระเป๋าเนาะหน้าตาผ่องใสมันจะเพิ่มพลังทำให้แข็งแรงค่ะทุกส่วนสัตว์ของร่างกายไม่ว่าหญิงหรือชายทำให้เราไม่ค่อยนอนหันหลังใช่ไหมใช่นอนหันหน้าสดชื่นลองไหมลองไหมเดี๋ยวลองเอาไปให้แฟนชิมนี่ป้ามาดูป้าให้ดูนี่ฟาด12เลยครับขอโทษนะคะเดี๋ยวลองมาให้ดูค่ะนี่ชั้นในเขาควรจะเปลี่ยนบ้างเป็นสีแดงสีเขียวให้มันตื่นตาตื่นใจแล้วต้องมีตัวช่วยเติมค่ะนี่ค่ะวีวีกาแฟของวีวีนะคะวีวีเราลองให้แฟนเรากินดูนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวสังเกตไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าลุงก็กินแล้วติดใจชอบเพราะร่างกายเราสดชื่นด้วยแข็งแรงด้วยลองดูเห็นไหมเดี๋ยวเอาไปให้ชิมดูลองดูก็ต้องแข็งนะแข็งแรงนะแข็งแรงค่ะแข็งแรงจะมือไม้อ่อนเพลียไม่ได้แข็งแรงสดชื่นนะทั้งวันทำงานไม่เห็นไม่เหนื่อยนะกลางวันก็ไม่เหนื่อยกลางคืนก็ไม่เหนื่อยลองดูเขามีมาปรึกษาอะไรกันเล็กน้อยเห็นอะไรมาเปล่าปรึกษาอ๋อบ่อที่แนะนำเขาเนอะฮะคู่นี้บ่อที่แนะนำเขาก็แนะนำกาแฟให้เขากาแฟที่เรากินทุกวันทุกวันเนี่ยที่ลงกินทุกวันเนี่ยให้เขาไม่ได้เป็นความลับเหรอไม่เป็นความลับใครๆก็ทานได้นั่นแหละว่าทานพี่ๆเฉพาะเราเขาทานแล้วเขารู้สึกดีเขาก็เลยเนี่ยเห็นไหมเขาโอ้ยสบายแล้วอะไรเงี้ยแนะนำเขาก็มีความสุขเหมือนเราเอ้าผู้ใหญ่เขามีความสุขเหมือนเราไงสำหรับคอกาแฟนะครับที่ชอบดื่มกาแฟนะครับลุงพลอยากจะแนะนำนะครับบีบีคาเฟ่นะครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งเป็นกาแฟที่ลุงพลทานแล้วนะครับรู้สึกกระปี้กระเป๋านะครับรู้สึกสดชื่นนะครับตื่นเช้ามาจากที่เคยทานกาแฟตามท้องตลาดนะครับพอหันมาเปลี่ยนทานบีบีคาเฟ่แล้วรู้สึกว่าร่างกายรู้สึกเหนื่อยล้าน้อยลงนะครับลุงพลจะทานประจำนะครับเพราะลุงพลชอบทำงานนะครับทำงานความเหนื่อยล้ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับก็อยากจะหันมาดูแลสุขภาพตัวเองนะครับซึ่งทางครอบครัวเองก็ได้ดื่มวีวีคอฟฟี่เป็นประจำนะครับ